คุณน้าผู้ใหญ่บอกว่ามีทางเดินขึ้นเนินช้างศึกซึ่งเป็นทางเดินท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแต่ก็เป็นเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากเดินยากสักหน่อยแต่หากเดินขึ้นไปได้ก็สวยคุ้มค่าและผมไม่ลังเลเลยสักนิดที่จะใช้เส้นทางนี้ครับชีวิตนี่มีรสชาติมากขึ้นเยอะเลยครับขึ้นมาเนินช้างศึกโดยทางนี้ครับเราต้องก้าวต่อไปครับผมใช้เวลาเดินขึ้นมาราว40นาทีก็มายังฐานปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนที่135ที่มีชื่อว่าฐานช้างศึกหรือชาวบ้านก็มักจะเรียกกันว่าดอยปิล็อกฐานปฏิบัติการแห่งนี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,053 เมตรใครที่ขึ้นมาบนนี้นะครับก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเขาตะนาวสีที่เป็นเขตแบ่งกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่ามองเห็นภูเขาต่างๆที่สลับซับซ้อนที่อยู่ในเขตของพม่าและยังมองเห็นหมู่บ้านในต่องที่อยู่ในเขตไทยได้อย่างชัดเจนเนินช้างศึกนี้เมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าเนินเขาสูงตอนหลังนี้ได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นเนินช้างศึกเพื่อให้เป็นชื่อเดียวกับชื่อของฐานปฏิบัติการและให้ฟังดูเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวข้างบนนี้อากาศจะเย็นๆมีลมพัดตลอดแล้วก็มีฝนมาผสมด้วยพอพูดถึงก็เริ่มมาเลยครับทิวทัศน์บนนี้จะสวยเวลามีทะเลหมอกซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีในตอนเช้าแต่ก็ไม่ค่อยแน่นอนครับสำหรับตอนเย็นก็ต้องรอเวลาที่พระอาทิตย์ตกถึงจะสวยครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะรอครับก็ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะช่วยกดไลค์หากถูกใจช่วยกดติดตามเพจจะได้ไปด้วยกันนะครับ Here we go